โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แนะนำการโปรแกรมละประยุกต์กับวงจรจริงนะครับซึ่งเราลองประยุกต์ยังไม่ถึงตรงเอา RFID มาเกี่ยวข้องแต่ว่าเราจะเผื่อไว้ก่อนนะครับเรามาดูตรงหน้าจอถ้าเป็น RFID เนี่ยนะครับเราต้องต่อลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องใช้ขาอะไรบ้างเราต้องดูนะครับอันนี้อยู่ในลิงก์แล้วนะครับให้ในลิงก์ไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่ถึงคลิปนี้ยังไม่ถึงนะครับเอาแค่เราจะลูกผสมเราจะผสมกันหลายๆตัวนะครับระหว่างมี LED เป็น RGB ผสมกับปุ่มกด2ปุ่มนะครับแล้วก็รีเลย์เพื่อที่จะเปิดปิดไฟแล้วก็มี RFID ด้วยแต่ว่ายังRFID เป็นของที่เรียกว่าคอมยากที่สุดในบรรดาคลิปทั้งหมดนี้นะครับแต่เราจะเผื่อขาไว้ก่อนเพิ่งมันใช้ขาอะไรครับ13 12 11 19ถึง13ขาฝั่งนี้นะครับซึ่งเราจะสแปร์ไว้ก่อนไว้จะไม่ใช้กับอุปกรณ์อื่นแต่เราจะย้ายนะครับอย่าง RGB ที่ใช้ถ้าเราดูโค้ดดั้งเดิมของมันที่มันให้กับโค้ดเนี้ยนะครับ RGB เนี่ยนะครับอันนี้ในคู่มือที่เคยพูดในคลิปที่แล้วนะครับถ้าเราเซิร์ช RGB ก็ Ctrl F นะหาคำว่า RGB นะครับลองหาดูปุ๊บเจอแล้วนะครับนะมันก็จะใช้ขาเลยครับ13 11 9ซึ่งมันซ้ำกันนะครับมันซ้ำกันกับอันนี้ซึ่งเราย้ายได้นะเราย้ายขาที่เราใช้ได้นะครับแต่โปรแกรมหลักที่เราจะใช้ RFID เนี่ยเรายึดขา9ถึง13ไว้นะขาอื่นมีให้เลือกใช้ครับเนี่ยครับขา1 2 3 4 5 6 7 8นะครับยังเหลืออยู่แล้วมีขาอนาล็อกให้ใช้อีกนะครับแต่อนาล็อกนี่เป็นอินพุตนะครับเป็นอินพุตหมายถึงว่าเป็นข้อมูลเข้าขาเข้านะครับขาออกก็เป็นออกหรือเข้าก็ได้ตัวนี้จะเป็นออกหรือเข้าก็ได้อันนี้มันจะเป็นเค้าเรียกยูนิเวอร์แซลมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัววงจรซึ่งเราจะใช้อะไรครับ3ตัวนอกจาก RFID แล้วคลิปนี้นะครับจะมีอยู่3ชุดด้วยกัน3อุปกรณ์ด้วยกันอันแรกคือ RGB นะครับ RGB ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ต้องต่อ R นะครับแต่ของที่เขาให้มานี้นะครับของที่เขาให้มาแล้วเขามี R ต่ออยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัว RGB โมดูลนะแล้วก็เซิร์ชดู RGB โมดูล Arduino นะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตัวแบบนี้เราหาให้เจอนะลองดูนะเปิดดูก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ของยี่ห้อ Keys นะครับ KY016 ตัวนี้นะครับก็จะมีขา RGB นะครับหา RGB แล้วก็ขากราวนะถ้าเราดูตัวนี้ถ้าเราเซิร์ชดูในคู่มือของเราก็ Ctrl FRGB แล้วใช่ไหมฮะก็จะมีเป็นให้ต่อตามนี้ RGB และ Negative นะครับซึ่งโปรแกรมเป็นหนึ่งตัวนี้คราวนี้เราอย่างที่บอกครับก่อนที่เราจะทำตรงนี้เราก็ต้องกลับมาดูที่ตัว Tinkercad ลองต่อดูเห็นไหมฮะลองต่อดูเราจะใช้ขาอะไรบ้างเห็นไหมฮะขา2 3 4ซึ่ง RGB เราจะรู้ได้ไงคือ RGB ลองชี้ดูครับ Red อันนี้เป็นคาโทดคือลบถูกไหมคาโทดคือลบ blue and green นะ R G B นะครับก็คือสีฟ้านะครับถ้าเราจับในกล้องเราจะเห็นว่ามันยิบยิบหน่อยนะนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็น R G B ตัวนี้นะครับตัวนี้ R G B นะครับฮะต่อนะก็ต่อขึ้นมาข้างบนนี้นะตรงนี้จะขาก็จะมีเส้นสายเส้นบอกนะครับเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะครับสุดท้ายเราดูใน Tinkercad นี่ผมจะไม่ได้โชว์ให้ดูว่าต่อยังไงนะมันเสียเวลาผมต่อไว้ทิ้งไว้ละอ่ะที่เห็นนะครับก็คือเราต่อนะสีเห็นไหมครับตามสีเลย R G และ B Red Green เห็นไหมครับ Green อยู่ตรงนี้blue อยู่ตรงเส้นนี้แล้วก็ red นะครับในของจริงอาจจะไม่ได้ตรงตามตำแหน่งนี้นะแต่ขอให้ขามันเข้าขานี้ก็คือ
ขาฟ้านะครับบลูนี้ก็เข้าขา2นะครับกรีนก็เข้าขา3นะครับเรดเข้าขา4นะฮะเดี๋ยวดูตัวโปรแกรมกันว่าเป็นยังไงนี่เราจะเริ่มจากเอาทีละอย่างนะครับเวลาเราทำวงจรเราค่อยๆต่อทีละอุปกรณ์นะอย่าต่อพรึบเป็นแบบอย่างที่พอผมทำนี่คือต่อเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ผมจะเริ่มตอนแรกที่ผมเริ่มคือผมเริ่มจากวงจรที่เป็น RGB ตัวนี้นะครับแล้วขากราวขาคอมมอนแอร์ขาคาโทดนี้ผมก็ลงมาที่กราวซึ่งกราวเป็นขาร่วมเห็นไหมครับสังเกตว่าโปรโตบอร์ดผมใช้เป็นประโยชน์ขาแถบนี้ถึงกันหมดนะครับแล้วก็มาถึงที่เนี่ยมาต่อที่ขากราวของ Arduino ตัวนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าผมต่อขากราวขาบวกเนี่ยขาบวกผมก็มาต่อตรงบวกแถบนี้เพื่อที่จะมาใช้บวกทำไมต้องต่อแบบนี้เพราะว่าอุปกรณ์หลายอุปกรณ์จะใช้ขาบวกและลบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอแถบนี้มาใช้ว่างั้นเถอะนะครับไม่ใช่ว่าต่อจากนี้มันไม่มีขาไม่มีรูเสียบที่เดียวถูกไหมครับมีจุดเสียบจุดเดียวเพราะฉะนั้นผมเอามากระจายจุดในนี้โอเคนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของโปรโตบอร์ดหรือเบรดบอร์ดนะครับอ่ะมาดู RGB อันนี้ผมเริ่มที่นี่ก่อนนะโค้ดก็มาดูโค้ดกันก่อนนี่คือโค้ดของ RGB นะซึ่งผมเปลี่ยนนะครับโปรแกรมนี้บอกเอามาได้ยังไงก็เอามาจากตัวอย่างในนี้แหละครับเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยผมก็ copy ปื้ดมาเวลา copy มานะครับก็ต้องเนี่ยเวลา copy มาก็ปาดป้ายนะครับใช้ปาดป้ายมา copy แล้วก็มา paste ลงในตัวนี้นะเดี๋ยวผมลอง paste ให้ดูนะผมลอง paste แต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ลองดูนะครับพอผม paste ปุ๊บจะตลกหน่อยนะเห็นไหมฮะมันจะมีภาษาจีนอะไรมาด้วยเพราะผม copy แล้วมันมีตัว watermark ติดมาด้วยดังนั้นเราเวลาเราแก้โปรแกรมหรือลบก็ต้อง comment ต้องลบตรงนี้เห็นไหมครับslash/ เราต้องลบทิ้งนะลบให้มันชิดกันนะมันเป็น slash/ คือการคอมเมนต์เนี่ยแล้วค่อยๆ enter นะอาจจะวุ่นวายหน่อยตอนแรกอย่างเงี้ยครับค่อยๆทำไปนะครับพินแล้วรู้ว่าลองดู integer ที่พินนะครับแล้วก็ลบคอมเมนต์ก็ลบให้มันเป็นรูปนี้เนี่ยค่อยๆทำไปครับนะเห็นมั้ยอย่างเงี้ยก็ค่อยๆได้รูปร่างแล้วนะฮะแล้วก็ปื๊ดข้างล่างคอมเมนต์อย่าลืมครับไม่รู้คนที่เขาทำโปรแกรมก็อยากให้เราพยายามไม่ใช่ copy และ paste และ run เลยก็อยากให้เราเข้าไป edit โปรแกรมด้วยนะเนี่ย pin mode อย่างนี้เห็นไหมฮะ pin mode แล้วก็ comment ให้เราเข้าไป participate กับโปรแกรมหน่อยไม่ใช่ copy แล้ว run อย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่นะครับก็ให้เราต้องแก้ไขหรืออ่านโปรแกรมหรือเช็คโปรแกรมให้ดีเนี่ยเห็นไหมฮะค่อยทำไปนะครับนี่คือเทคนิคนะแล้วก็ลบภาษาจีนอะไรไปอันนี้ไม่รู้คืออะไรยี่ห้อมั้ยฮะนะอันนี้ก็เป็นอย่างงี้นะฮะมีคอมเมนต์มั้ยฮะอย่าลืมตรงนี้วงเล็บก็นี่เปิดปีกามั้ยฮะปีกาภาษา C ต้องใช้ตัวนี้แต่นี้ผมทำไว้แล้วอยู่ข้างบนผมลบตรงนี้ทิ้งไปผมทำไว้แล้วข้างบนคือลอกมาเรียบร้อยแล้วก็แก้ลบพวกคอมเมนต์ให้มันตรงละเป็น slash ติดกันนะครับและแก้พินเห็นมั้ยครับตอนนี้ผมเป็นพินred เป็นพิน4 green เป็นพิน3 blue เป็นพิน2ซึ่งในโปรแกรมตั้งต้น red เป็น11 green เป็น9 blue เป็น10ซึ่งไม่ใช่นะครับเราต้องการจะต่อเป็นของเราคือตามฮาร์ดแวร์ในตัวนี้เราต่อ3 2 3 4 2 3 4นะฮะ2 3 4นะแล้วก็ common แล้วก็ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้โปรแกรมของเขาเนี่ยมันมีเหมือนมันมีบั๊กนิดนึงนะครับข้างล่างตรงนี้ตรงคัลเลอร์เนี่ยเขาเอา225ไปลบซะมันผิดนะครับตัวนี้เวลาพอรันแล้วมันจะมันจะไม่ใช่สีนั้นไม่ใช่สีแดงบางทีมันต้องดูอ่านโปรแกรมดูจะเห็นว่ามันยิงสีแดงก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยโปรแกรมของมันคือเซตพินโหมดก่อนก็คือเซตว่าพินโหมดเป็นเอาท์พุตนะเป็นการส่งข้อมูลออกไปยังวงจรนะLED ตัวนี้จริงไม่ใช้ตัวนี้คือ built-in LED ตัวนี้ไม่ใช้เลยครับสังเกตว่าโปรแกรมในนี้จะไม่มีการใช้ขา13เลย LED pin ในโปรแกรมไม่มีเลยเหมือนมันหลอกมาลบทิ้งก็ได้ครับไม่เป็นไรลบทิ้งก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนะครับก็จะใช้แค่ RGB นะฮะ R อยู่ขา4 green อยู่ขา3 blue อยู่ขา2นะครับแล้วก็ปึ๊ดตามนี้นะฮะ pin mode อันนี้ LED output
ไม่ได้ใช้เลยนะครับเราก็เอาออกซะนะครับมี3ขานะครับแล้วเราก็จากนั้นนะครับเราก็ลองดูลองอ่านดูครับ turn RGB red เห็นไหม red green and blue อย่างละ2วินาทีนะครับก็คือ red 2วินาทีรอ2วินาทีดีเลย์2วินาทีแล้วก็ยิงค่าสี green green ก็คือชุดแรกก็คือ R เห็นไหมครับบอกรู้ยังไงคำว่า color นี่คืออะไรมันเป็นก็เลยอะไรครับเป็นฟังก์ชัน color อยู่ด้านล่างเห็นไหม color ตามด้วยสีแดงคอมมาด้วยสีเขียวคอมมาด้วยสีฟ้าค่าที่อยู่ข้างใน255นั่นคือค่าที่บอกว่าจะเอาค่าความสว่างเท่าไหร่ถ้า255คือสว่างเจ้าสว่างโล่เลยสว่างเต็มที่นะครับก็คือสีแดงมาเต็มที่นะครับสีเขียวถ้าเป็น255แล้วอันอื่นเป็น0ก็คือเต็มที่เขียวแดงเต็มที่เห็นไหม red green and blue ฟ้าเต็มที่2วินาทีเสร็จแล้วก็ผสมสีครับเป็นเยลโล่นี่คือได้มาจากสีอะไรครับแดงกับเขียวผสมกันเห็นไหมจะสังเกตว่าเป็นแดง255เขียว255มาพอผสมกันปั๊บพอตาคนมองก็จะออกมาเป็นเหลืองคราวนี้อ่ะเสร็จแล้วเป็นอะไรครับสีขาวก็คือการผสมกันระหว่าง3สีก็คือ R G and B พร้อมกันด้วยความสว่างเต็มที่มันก็จะกลายเป็น white นะครับ1แล้วก็1วินาทีเสร็จแล้วก็ตามด้วยเลยครับสี purple คือสีชมพูใช่ไหมฮะpurple ก็เป็น128คือครึ่งหนึ่งของ R 0ก็คือเอากรีนลงก็คือแดงผสมกับฟ้าก็จะได้ purple นะครับเสร็จแล้วก็ปิดก็เลยนะฮะปิด LED คือ000ก็คือไม่มีไฟทั้ง3สีไม่มีไฟก็คือมืดเราเว้นว่า5นาทีแล้วก็ลูปกลับไปนะครับซึ่งตัวโปรแกรมในโปรแกรมของคู่มือนะครับมันใส่เป็นมันเป็นเอาไปลบเนี่ยคัลเลอร์มันเอา255ไปลบซึ่งไม่ใช่ครับเราส่งค่าตรงๆเลยเห็นไหมส่งค่าตรงๆเลย R green และ blue ไม่ต้องลบครับก็ใช้ได้แล้วรอคอมไพล์ครับผมก็ลองคอมไพล์ปุ๊บนี่ผมเขียน Arduino นะไม่ใช่ ESP 826นะครับ826ผมจะไว้เพื่อ MQTT อย่างเดียวเดี๋ยวจะอธิบาย MQTT ในคลิปหน้านี้นะครับว่าเป็นยังไงเอาอันนี้เวลาเราเขียนโปรแกรมเรา Arduino ให้รู้เรื่องก่อนนะครับในส่วนคอมมิวนิเคชันนี้หลังสุดขอให้โปรแกรมที่เราเช็คฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับฮาร์ดแวร์เราทะลุก่อนนะครับเราได้ก่อนนะครับแล้วถึงค่อยต้องสื่อสารผ่านไปยังมือถือค่อยว่ากันอ่ะอันนี้พอคอมไพล์ผ่านแล้วอัปโหลดเลยครับปุ๊บนะครับอัปโหลดแล้วเรียบร้อยอัปโหลดเรียบร้อยครับกลับมาดูตัวกล้องเห็นไหมครับกดรีเซ็ตใหม่ถ้าเราไม่มองอ่านนี่เป็นสีอะไรไม่รู้นะครับกดรีเซ็ตใหม่กดรีเซ็ตปุ๊บต้องแดงก่อนนะครับแดง2วินาทีเขียว RGB ฟ้า2วินาทีแล้วก็เป็นสีขาวเห็นไหมแล้วก็กลับเป็นสี purple นะครับเราวนกลับมาใหม่แดงเขียวฟ้าแล้วก็ผสมสีเยลโล่เห็นไหมเยลโล่อันนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเป็น purple แล้วก็ดับนะ purple เป็น yellow white แล้วก็ purple นะฮะตรงนี้ก็เนี่ยเสร็จแล้วเอาวงจรนี้เสร็จก่อนเวลาเราทำโครงงานนะครับกล้องเทสทีละอันไม่ใช่ยำทั้งหมดแล้วก็เขียนโปรแกรมมันจะเวลามันผิดพลาดมันจะมั่วเลยคราวนี้นะครับใจเย็นๆทำทีละฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วถึงค่อยเพิ่มเท่าไหร่ฮะค่อยเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ไวริงใหม่นะครับคลิปนี้อ้าวต่อไปเลยนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ LED เสร็จเรียบร้อยโปรแกรม LED แล้วก็เซฟไว้นะครับกดเซฟไว้นะอย่าไปเขียนทับไม่ดีครับเราควรจะเขียนโปรแกรมหนึ่งแล้วเก็บไว้ชื่อหนึ่งสำหรับอุปกรณ์นี้แสดงว่ามันเวิร์กแล้วแสดงว่าอุปกรณ์นี้เวิร์กแล้วคือไม่มีปัญหาเอาละอันที่2เรามาดูกลับมาดูวงจรใหม่วงจรที่2อันนี้ผ่านนะครับวงจรที่เราเกี่ยวข้องก็คือตัวสวิตช์ตรงจรเป็นแบบนี้นะครับผมต่อสวิตช์หลักการสวิตช์คือจะต้องมี R ร่วมด้วย R ดูในนี้ที่ผมเขียนนะครับดูตรงนี้ที่ผมเขียนนะมันจะเป็นอย่างนี้5โวลต์สวิตช์ต่อ R ความต้านทานลงกล่าวครับเมื่อแล้วก็ตัวนี้
ต่อเข้า Arduino Uno ขาอะไรครับดูครับขา5 Uno ขา5อีกสวิตช์อีกตัวเหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยต่อขา6นี่ต่อขา5ก่อนนะครับลองดูนะครับถ้าผมไม่กดปุ่มได้สักได้แรงดันอะไรไป0ครับจริงไหมได้0โวลต์ไปถูกไหมครับก็คือมันไม่ได้เชื่อมกับอะไรมันแล้วมันต่อลงกราวด้วยถึงแม้จะมีความต้านทานก็ตามก็ถือว่าเป็นกราวอยู่ดีนะครับก็คือ0โวลต์ก็คือเป็นโลเราเรียกว่าเป็นโลนะฮะคราวนี้พอแตะปั๊บปุ๊บแตะปั๊บ5โวลต์มาจ่ายทั้งนี้ทันทีก็คือได้เลยครับ5โวลต์เป็นไฮครับนี่คือหลักการการกดสวิตช์เห็นไหมครับเราบอกอาจารย์ครับแล้วทำไมไม่ต่อแล้วถ้าเกิดผมไม่ต่ออาร์เป็นไรครับลองต่อตรงครับอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นต่อตรงเลยเนี่ยผมต่อตรงเลยเนี่ยเอา5โวลต์อ่ะถ้าผมไม่ต่อเลยได้ไหมดูเหมือนได้นะเนี่ยผมไม่ต่อเลยเนี่ยผมก็เอา5โวลต์มาเลยพอคลิกมันก็5โวลต์แต่กรณีมันขาลอยไงครับขาลอยมันไม่รู้ว่าเรฟเฟรนซ์มันอยู่ไหนมันไม่ได้ต่อกับวงจรอะไรเดิมต่ออยู่ดีต่อกับ5โวลต์บางทีมันอาจจะค่ามันอาจจะไม่เป๊ะนะครับค่ามันอาจจะมีการผิดพลาดได้มันผมเพื่อความชัวร์ผมต่อกับ R ซะดีกว่าครับคือให้รู้ว่ามัน0คือ0จริงๆถ้าไม่กดแต่ถ้ากดปั๊บได้ให้ไฮไปจริงๆและคราวนี้บอกอาจารย์ครับถ้าผมต่อตรงต่อเส้นตรงนี้ได้ไหมถ้าผมไม่เอาเนี่ยผมไม่เอาตัวนี้นะผมไม่เอาตัวนี้ต่อตรงเลยได้ครับแต่ว่าอะไรครับพอสวิตช์สับปั๊บคิดดูครับไฟลัดวงจรทันทีครับปื๊ดลงมาบอร์ดดับครับเพราะมันลัดวงจรช็อตครับช็อตเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้มันก็เลยต้องใช้ R มาค่อมนะครับมาขวางไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันลัดวงจรนะครับมันไม่ให้เกิดการลัดวงจรขึ้นก็คือต้องมี R อยู่ R เนี่ยที่นี้คือ 10k โอห์มนะครับ 10k โอห์มนะครับซึ่งเราดูได้ในโปรแกรมนี้ถ้าเราเห็นถ้าเราดูนะ 10k นะครับ 10k ลองดูดิ 10k จริงหรือเปล่าเนี่ยคลิกปั๊บก็จะเห็นครับ 10k โอห์มครับซึ่งเพียงพอในการที่มันไม่ให้มันลัดวงจรหรือว่ามีกระแสเกินนะครับกระแสมันผ่านเข้าไปจากโวลต์จากอะไรครับจากตัวที่มีไฟแล้วลงกราฟทันทีเลยนะฮะบอร์ดมันจะไม่งั้นบอร์ดมันช็อตบอร์ดก็ไม่ทำงานเพราะมันช็อตนะครับงั้นเราจะคัดมาก่อนมันดูนะครับอันนี้ก็คือกราวมาตรงนี้นะฮะเข้ามาที่นี่อันนี้สวิตช์ตัวที่1นะเข้ามาที่นี่ขานี่เห็นไหมขานี่ขาเดียวกับสวิตช์นี่คือหน้าสวิตช์เห็นไหมครับแล้วก็อะไรครับขา1ก็เข้าที่ขา5เห็นไหมครับพิน5เห็นไหมฮะอีกขา1ขานี่ขาโวลต์ขาโวลต์เห็นไหมฮะ VCC นี่ครับ VCC ก็ต่อขานี้เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนในรูปที่เราเขียนไว้เลยนะครับเหมือนในรูปที่เขียนไว้เลยก็คือเป็นรูปนี้บวกสวิตช์ผ่านหน้าสวิตช์เข้า Arduino ขา5ต่อ R ลงกราวด์หันนะฮะรูปเดียวกันเลยเนี่ยรูปอันนี้กับรูปนี้ identical กันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับหลักๆอีกอันนึงก็เข้าขา6ก็คืออะไรครับก็คือเจ้าตัวสวิตช์ตัวที่2เข้าขา6เหมือนกันหลักการเดียวกันครับต่อเหมือนกันเด๊ะเลยอันนี้ลองดูนะครับนะอันนี้บอกทำไมต้องทำในนี้ก่อนเพื่อความชัวร์อย่างที่บอกถ้าเราไม่คล่องถ้าเรายังไม่เซียนวงจรให้ลองต่อดูก่อนนะครับแล้วก็ใช้โอห์มมิเตอร์ลองวัดดูในนี้นะลองเขียนโปรแกรมในนี้ก่อนแต่ถ้าคล่องแล้วก็ต่อเขาเรียกเหมือนด้นสดได้แต่ผมแนะนำให้เราเริ่มที่นี่ก่อนต่อให้มองเห็นบนนี้เห็นให้ชัดแล้วค่อยไปที่บอร์ดจริงตามนี้อันนี้ยังเป็นโปรแกรมเก่าอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นวงจรตามนี้ซึ่งเส้นขาเนี่ยผมจะไม่พูดถึงตัวเส้นนั้นนะครับว่าผมต่อยังไงเสียบยังไงเพราะคราวที่แล้วก็ลองเสียบไปดูก็จะเสียเวลาหน่อยเห็นไหมฮะตามนี้อันนี้เอาละโปรแกรมเป็นยังไงนะครับโปรแกรมเป็นยังไงนะครับสวิตช์เทสลองดูก่อนสวิตช์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมแบบง่ายๆที่เช็คที่ว่าถ้ากดแล้วก็นี่ครับซึ่งโปรแกรมนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากที่นี่ครับโค้ดเนี่ยโค้ดถ้าโค้ดกดนะครับโค้ดกดลองเซิร์ชดูนะมันจะมีปุ่มกดของ Arduino นะครับมีปุ่มกดแล้วก็แปลงให้เป็นไอ้เจ้าตัวโค้ดเป็นภาษา C เนี่ย switch button เนี่ย button นะครับเนี่ยมีอันเดียวกันครับเนี่ยหลักการเหมือนกันเลยเห็นไหม
เนี่ยหลักการเดียวกันเราลองดูโค้ดโปรแกรมโค้ดตัวนี้เอามาจากไหนนะครับโค้ดตัวนี้ผมเอามาจากบัตตันที่นี่แล้วลองเช็คโค้ดดูครับกดโค้ดปุ๊บมันจะเป็นบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมครับบล็อกบัตตันเอาเป็นบัตตันนะครับพุชบัตตันนะแล้วก็แปลงให้เป็นเท็กซ์ซะนะครับพุชบัตตันแปลงให้เป็นเท็กซ์ผมก็พอผมแปลงเป็นเท็กซ์ก็คือมันก็เป็นภาษา C นะครับแล้วเราก็ copy ไปใช้ copy มาแล้วจะเป็นโค้ดนี้ครับผมเปลี่ยนจากพินที่เขาใช้นะครับมาเป็นพิน5นะครับอ่ะแล้วลองรันดูลองสลับกล้องดูนะครับลองรันดูนะอันนี้ลองคอมไพล์ดูก่อนคอมไพล์ดูว่าผ่านไหมผ่านแล้วไม่มีเออร์เลอร์อะไรก็กดอัปโหลดอ่ะลองเช็คดูครับอะไรเกิดขึ้นสวิตช์แรกนะครับสวิตช์อันที่5ใช่ไหมก็คือตัวบนใช่ไหมครับกลับไปดูที่กล้องแล้วกดดูซีเรียลอันนี้โปรแกรมมันคืออะไรครับโปรแกรมมันคืออะไรครับทำ build in LED ถ้ากดแล้วเห็นไหมถ้าบัตตัน state highLED ก็จะเป็น high เห็นไหมครับ LED ก็จะติด LED บนบอร์ดนะ built in บอร์ดถ้าผมปล่อยมือก็จะเป็น low เดี๋ยวลองดูในกล้องดู LED ตรงนี้นะครับ LED ที่นี่นะมันจะเป็นสีแดงนะครับลองดูนะผมกดปุ่มแรกนะครับสับสนหน่อยมันมีปุ่มแต่ไฟยิบยับไปหมดติดไหมกดปล่อยเห็นไหมดับกดไฮปลอยเนี่ยครับนี่ก็คือทีเทสแรกๆคราวนี้มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะโปรแกรมนี้เราต้องเขียนโอ้โหยาวเลยถ้ากดมันก็จะมีไลบรารีตัวหนึ่งที่เรียกว่า easy button นะเราจะใช้ตรงนี้เขียนโปรแกรมก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของ debounce debounce ก็คือมีการ bouncing หมายถึงว่าเวลาสะพานไฟเริ่มแตะกันที่จะแตะกันเป็น 100% เนี่ยมันมีการติดดับตอนต้นคือพูดง่ายหน้าคอนแทคหรือหน้าผิวสัมผัสของโลหะมันจะแตะกันปั๊บมันจะมีการอาร์คมันจะมีการเต้นของเขาเรียกว่าของตัวกระแสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูบัลชิ่งเขาเรียกว่าสวิตช์บัลชิ่งนะครับบัลชิ่งเนี่ยครับดูอิมเมจก็รู้เนี่ยครับเนี่ยในตอนถ้าเห็นกราฟอันนี้ผมมีหลายตัวเนี่ยลองดูตอนกดก่อนตอนที่เรากดปุ่มมันจะมีเหมือนจะติดเหมือนจะติดสักทีแต่มันมีติดตัดหยับแล้วจนติดสวิตช์เพลสเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องเขียนซอฟต์แวร์แก้ซึ่งมันมีไลบรารีให้เขียนใน Arduino นะครับซึ่งอยู่ในนี้เวลาเราใช้งานนะครับเราก็ทำครั้งแรกเองนะครับกดไปที่ Sketch ให้กดไปที่ Toolsแล้วก็ manage library นะครับ manage library แล้วก็เขียนตรงนี้มันจะขึ้นมา library manager แล้วเขียนว่า easy ครับ easy button นะ easy button เห็นไหม easy button นะครับนะนี่จำไว้นะครับ easy button ใช้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไปในก็เรียกในคลิปวิดีโอนะครับว่าเราใช้ยังไงเดี๋ยวผมก็คือปุ่มง่ายๆ easy button นะโหลดไปด้วยนะครับมันจะมีวงจรมันจะมีโปรแกรมที่เขียน debug ด้วยนะ debug คือกันไม่ให้มันมีเกิดอะไรฮะ spark ขึ้นการ spark ตอนต้นนะครับซึ่งพอโหลดไปแล้ววิธีใช้นะครับจะอยู่ในโปรแกรมนี้ซึ่งโปรแกรมที่ว่าเนี่ยตัวอย่างโปรแกรมอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วไปหาได้เลยครับผมเขียนโปรแกรมทุกอย่างในตัวอย่างของคลิปนี้อยู่ใน Arduino นี้เห็นไหมครับใน Arduino STEM เนี่ยนะครับใน STEM Software Tool Arduino แล้วก็โค้ดนะฮะโค้ดเห็นโค้ดไหมครับเข้าไปที่โค้ดมีตัวอย่างที่ผมอธิบายในอะไรครับในคลิปนี้ทั้งหมดเอาไปด้วยนะครับก็ลองโหลดดูอย่างเนี้ยอย่างถ้าเป็น Easy Easy Button หรือ Button Test ก็จะเป็นทำปกติธรรมดาก็เป็น Switch Test ครับตัวนี้เป็นของเมื่อกี้ที่เราเห็นเมื่อกี้คือ Switch Testตัวนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นตัวอีกอันนึงที่มันเป็นแบบแก้ debug แล้วก็คือใช้ easy button ซึ่งโปรแกรมจะอยู่ในนี้นะครับอุ้ยนะครับลองดูโปรแกรมจะอยู่ในนี้ easy button นี่ครับ
หลักการง่ายๆนะครับก็คือ include นะครับอันนี้มันจะเพิ่มตัวนี้ขึ้นมา include นี่คือโปรแกรมลองไปเปิดเล่นดูนะครับแล้วก็ผมมี2บัตตันแล้วเห็นไหมครับถ้าตัวโปรแกรมที่เขาให้มาหรือตัวอย่างเขาจะให้มาบัตตันเดียวแต่นี้ผมมี2บัตตันซึ่งบัตตันแรกผมให้เป็นบัตตัน1บัตตัน1อยู่ในพิน5บัตตัน2อยู่ที่พิน6เห็นไหมครับแล้วก็เขียนอย่างนี้ครับเริ่มต้นก็คือ define ว่า easy button มี button ที่1ในพินที่เท่าไหร่พินที่5เห็นไหมครับ button ที่2แล้วก็มีตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับว่าเมื่อปุกปุ่มกดมาปั๊บนะครับมันจะพิมพ์คำว่ามันจะพิมพ์ใน serial monitor ว่า button 1กดแล้วนะถ้าเป็นปุ่มที่2กดมันก็จะเขียน button 2กดนะครับซึ่งมันจะใช้ serial print นะครับ serial print นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ประโยชน์กับตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ set up เห็นไหมครับนี่คือ serial begin ก็คืออะไรครับ set up communication ของตัว serial monitor ให้เป็นแสนนะครับแสนบิต per second จากนั้นก็เริ่มปุ่มเริ่มทำงานเห็นไหมครับ set up ตรงนี้แล้วก็ตั้ง callback ฟังก์ชันพวกนี้เขาเรียกว่า callback ครับตั้งฟังก์ชัน callback แล้วก็ loop ครับรูปตัวนี้ก็คืออ่านค่าของบัตตัน1และบัตตัน2วนไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ต้องเขียนซับซ้อนเหมือนตัวนี้แล้วเห็นไหมครับดูนะไอ้ตัวนี้โอ้โหเขียนซับซ้อนนี่แค่ขนาดปุ่มเดียวนะเห็นไหมครับเราต้องเขียนแบบนี้แต่ถ้าเราเขียนงี้มันก็กระชับขึ้นอ่ะลองรันดูไหมครับคอมไพล์ก่อนคอมไพล์ผ่านแล้วนะครับไม่มีเอร์อัปโหลดขึ้นปึ๊ดมาดูที่กล้องจริงๆกล้องไม่มีอะไรนะครับกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยแต่นะครับพอกลับไปดูที่ serial นะกดกลับไปดูที่ serial นะครับหาแล้วนะดู serial นะครับพอผมกดอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมฮะ 4:14 นาที button 1 hash press ถ้าเราไม่ชอบไอ้ตัวนี้ไอ้ timestamp แล้วก็กด timestamp ทิ้งได้นะครับกด timestamp ทิ้งได้ก็คือเอานี้กดตรงนี้ timestamp ไม่เอามันก็หายไปกดอีกทีกดอีกทีแต่ถ้าเราจะเอาเวลาให้ดูเวลาด้วยก็กดแทนตรงนี้ฮะปุ่มนี้นะครับเนี่ยฮะง่ายมากปุ่มที่2ครับปุ่มที่2เราต่อกันเลยครับพิน6จริงไหมครับเราดูพิน6ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วตามฮาร์ดแวร์ในกล้องเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมกดนะปึ๊บปึ๊บ3-4ครั้งต้องมาเช็คดูกลับมาดูที่หน้าจอเนี่ยมาแล้วนะปุ่มที่2กดเห็นไหมสองนะฮะนี่กดอีกไหมลองดูนี่ลองกดอีกนะปุ่มที่1 2 1แป๊กนะอันนี้มันไม่ได้ต้องลงข้างล่างสุดลบใหม่ดูนะครับลบตรงนี้ก็ลบ1 2 1 2 1 2 1 2นะฮะโอเคแสงโปรแกรมนี้ผ่านนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเรียกโปรแกรมระบบจานแล้วมันจะยำรวมกันได้ยังไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะนะครับอ่ะมาดูตัวโปรแกรมที่3ชุดที่เขาเรียกฮาร์ดแวร์ที่3คืออะไรครับอ้าวมีรีเลย์มาด้วยรีเลย์ตอนนี้ผมจะเริ่มอะรีเลย์ที่ใช้เนี่ยมันเป็นรีเลย์อาร์ดูโน่นะครับผม Arduino รีเลย์นะถ้าดูโค้ดตัวอย่างก็ได้ครับโค้ดตัวอย่างก็คือของอะไรนะของไซเบอร์เลยนะครับไซเบอร์นี่ไซเบอร์ทิสเนี่ยครับเนี่ยรีเลย์ตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับแต่รายละเอียดตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมากเท่าตัวนี้นะครับเนี่ยหลักการก็คือเนี่ยต่อ220โวลต์เหมือนภาพที่ผมให้เลยเห็นไหมครับนะผมต่อหลักการต่อก็คือถ้าเราดูตัวกล้องเห็นไหมครับเห็นที่กล้องนะครับนี่นะตัวรีเลย์มีขาออกมาที่นี่ขาออกมาปั๊บมีวนป้อนกับกราวใช่ไหมครับก็คือสีดำกับสีน้ำตาลเนี่ยใน2เส้นนี้นะครับจะต่อกับดำน้ำตาลเนี่ยจะต่อกับตัวขั้วบวกกับลบของตัวบอร์ดนะครับซึ่งผมก็มาต่อตรงนี้มาเสียบที่ข้างบนนี้นะมันจะอยู่ในแถวนี้นะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เราก็เสียบเสร็จแล้วตัวสัญญาณ
ตัวที่เป็นตัวสั่งการว่าให้รีเลย์มันทำงานคำว่ารีเลย์คือสั่งให้ on off ตัวนี้เป็นสะพานไฟครับหลักการเดี๋ยวมาดูในกระดานนี้หลักการของสะพานไฟตัวนี้ก็คือมันจะมีหน้าคอยอยู่ครับอันนี้ต่อกราวและมันจะสั่งการผ่านไปที่ Arduino ซึ่งจะเป็นพอร์ตที่4ครับพินที่4พอพินที่4ขึ้นมาเป็น High เป็น High ก็คือ5โวลต์ถูกไหมครับมาเป็น High ปั๊บอะไรเกิดขึ้นพอมันพายไป High ปั๊บโวลต์ก็ครบวงจรใช่ไหมครับก็คือกระแสก็ไหลจากในขา4ลงที่กราวตัวนี้เป็นกราวใช่ไหมครับแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานก็จะมีเขาเรียกว่าหน้าสัมผัสนะครับของสวิตช์เนี่ยติดอยู่แล้วพอสนามแม่เหล็กทำงานปั๊บตัวนี้ก็จะดึงเอาเหล็กเนี่ยแปะติดนะครับเอาเหล็กเนี่ยแปะติดก็คือสะพานไฟ2อันก็จะเชื่อมกันนะมันจะดึงปึ๊กติดพอติดปั๊บเราหน้าสัมผัสตัวนี้แยกกันอิสระจริงไหมครับตัวนี้แยกกันอิสระเพราะนั้นตัวนี้ก็สามารถใช้220โวลต์นะครับต่อได้นี่ก็คือตามหลอดไฟนี้อย่างที่เห็นในรูปนี้เราจะเห็นว่านะครับนี่ผมเป็นซัพพลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับ220เสียบปลั๊ก220ต่อเข้าหลอดไฟหรือพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครับแล้วตรงปลายที่ออกมาเห็นไหมครับต้องผ่านดีเลย์ออกมาปั๊บถึงค่อยเข้าอีกขั้วหนึ่งเห็นไหมครับนะซึ่งในตัวนี้ก็อธิบายถ้าเราดูนี่ฮะ240โวลต์เข้านะครับเข้าที่ขาคอมมอนเห็นไหมฮะขาคอมมอนตรงนี้ขาตรงกลางขากลางและขาที่3ก็คือขา NC อันนี้มันจะเขียนว่า NONC ครับ NONC คืออย่างที่ผมอธิบายเมื่อในคลิปที่แนะนำตัวอย่าง normally open เอ้ยอันนี้ต้องเป็น NO อันนี้ต้องเป็น NC NONormally open คือปกติเปิดก็คืออ้าอยู่สวิตช์อ้าอยู่แต่พอเกิดสั่งการด้วยพอร์ตสักพอร์ตนึงเนี่ยฮะเห็นพอร์ตนึงใช่มั้ยนี่พอร์ตสักพอร์ตนึงปั๊บสั่งให้มันทำงานปั๊บสั่งเป็นไฮปั๊บตัวนี้ก็จะถูกแม่เหล็กนี้เนี่ยทำงานสวิตช์ก็ถูกสะพานไฟก็ถูกดึงมาติดพอถูกดึงมาติดปั๊บใช่มั้ยครับก็สวิตช์หน้าตรงสวิตช์ตัวนี้ก็เชื่อมกันพอเชื่อมกันปั๊บกระแสไหลก็ฟืดกระแสไหลมาปั๊บออกมานี่ได้เพราะนั้นตัวนี้ก็เปล่งประกายติดกระแสครบเขาเรียกครบวงจรนะครับมันก็จะหลอดไฟก็จะติดซึ่งไม่เกี่ยวกับตัว Arduino นะสองอันนี้ separate กันเลยนะครับคือไม่ได้ wanted ไม่ได้ใช้อันเดียวกันเลยนี่คือส่วนของภาคกำลังเขาเรียกภาคกำลังเราเรียกว่า power ภาคกำลังจะต่อกับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแต่ส่วนทางซ้ายมือนี่เราเรียกว่า controlภาคควบคุมครับนี่คือภาคควบคุมจำไม่เสมอนะคอมพิวเตอร์ที่ใช้พวก IoT นะมันจะมีส่วนควบคุมและก็ส่วนกำลังเช่นเปิดให้ไฟทำงานพัดลมทั้งนั้นคือภาคกำลังครับส่วนภาคควบคุมจะเป็นตัวโปรแกรมเป็นภาคควบคุมซึ่งสองส่วนนี้แยกกันเลยซัพพลายก็แยกกันนะครับคนละส่วนกันนะครับอ่ะอันนี้อธิบายให้เข้าใจตามนี้อ่ะมาดูตัวโปรแกรมไหมโปรแกรมรีเลย์ตัวนี้ง่ายๆครับมาดูในตัวโปรแกรมรีเลย์ก็เซิร์ชครับคู่มือนี้เหมือนเดิมเลยคู่มือตัวนี้เหมือนเดิมคอนโทรล F รีเลย์รอแป๊บมาแล้วรีเลย์โมดูลเห็นไหมฮะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะรีเลย์โมดูลมันเป็นแบบนี้โปรแกรมลองอ่านดูนะครับเนี่ย NONC นะครับนะเอามาลีโอเปนอ่ะโปรแกรมมีอยู่แค่นี้เองครับจืดจืดแค่นี้เองรีเลย์พินที่เท่าไหร่ใน Arduino นี้พินที่เท่าไหร่ครับเช็คดูนะเราล่างใน Tinkercad ก่อนเห็นไหมครับขาที่7เห็นไหมฮะนะขาที่7เสร็จปั๊บแล้วไงต่อครับมาดูตรงนี้นะครับโปรแกรมก็แค่ไฮแค่กดไฮเห็นไหมครับกดไฮปั๊บมันก็ติดเขาเรียกว่าพอรีเลย์ก็ติดนะอันนี้คือติด1วินาทีดับ1วินาทีติด1วินาทีดับ1วินาทีแต่ผมเอาละอันนี้มันง่ายไปผมจะเริ่มประยุกต์ใช้กับตัวสวิตช์แล้วหลักการอย่างนี้ครับโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดที่รวม
กันแล้วคือยำกันรวมแล้วนะครับก็คือถ้าผมกดสวิตช์ที่1ดูนะฮะโปรแกรม LED จะติดครับเขียวเหลืองแดงแล้วก็ชมพูอะไรนะเหลืองขาวนะประมาณนี้ก็คือเหลืองขาวชมพูนะครับแล้วก็หยุดนะครับก็คือโปรแกรมรอบ1แล้วหยุดแต่ถ้าผมกดปุ่มนี้ปุ่มที่2นี้ถ้าผมกดปุ่มที่2นี้รีเลย์จะติดครับลดกดอีกครั้งนึงรีเลย์ตัดครับเดี๋ยวลองดูการทำงานนะลองดูการทำงานจากกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมให้ดูนะโปรแกรมที่รวมแล้วนะครับมีโปรแกรมเทสนะเอาละนี่คือโปรแกรมรวมแล้วเดี๋ยวอธิบายตัวโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะนี่คือตัวโปรแกรมรวมเห็นไหมครับผมยำมารวมกันหมดเลยมีทั้งบัตตันอีซี่บัตตันมีทั้งรีเลย์มีทั้ง RGB เห็นไหมครับ RGB ซึ่งโปรแกรมนี้ผมรวมอยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วนะครับอยู่ในที่ชื่อว่า Two Button Relay RGB นะครับลองไปโหลดเล่นดูแล้วก็ต่อขั้วขาตามนั้นและสังเกตขาที่ผมใช้จะไม่ตรงกับขา RFID ที่เราจะศึกษาไปอีก2คลิปนี้นะครับอีกคลิปหน้าจะเป็นเรื่อง RFID อีกคลิปนี้จะเป็นเรื่อง MQTT คือการสื่อสารผ่านเครือผ่านเน็ตเวิร์คแล้วก็ขึ้นบนมือถือได้นะครับอีก2คลิปก็จะจบละเราสามารถจะสามารถทำ IoT อย่างสมบูรณ์ได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูการทำงานบนของจริงก่อนเดี๋ยวผมขอคอมไพล์ก่อนอันนี้เอาละเห็นไหมครับโปรแกรมสังเกตผมนะครับผมเวลาเขียนค่อยๆมันจะค่อยเพิ่มขึ้นและแต่ละครั้งไม่ใช่เขียนแค่โปรแกรมเดียวแล้วเซฟทับอันนี้ผมย้ำเลยนะครับเวลาเราทำโปรแกรมขอให้ทำโปรแกรมหนึ่งถ้ามันเวิร์กกับอุปกรณ์นั้นแล้วเซฟในนามนั้นแล้วก็ new sketch ครับ new sketch ใหม่เริ่มใหม่แล้วถึงแล้วก็เนี่ยฮะเริ่มใหม่ new sketch แล้วเริ่มใหม่เอาโปรแกรมใหม่วางแล้วถึงค่อย rename ครับถ้าเราจะเขียนใหม่เพราะโปรแกรมเก่าเราจะได้อยู่ด้วยไงพอนึกออกไหมครับชื่อโปรแกรมเก่าเราจะได้อยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราสามารถจะย้อนได้เกิดเราทำอะไรผิดพลาดเราย้อนดูว่าโปรแกรมเดิมเราทำงานนี่ว่าฮาร์ดแวร์เดิมยังทำงานนี่ว่าเราเอาโปรแกรมเดิมลองมาลองรันดูนะครับแล้วเราก็ new sketch เป็นเขียนโปรแกรมใหม่คือ copy โปรแกรมเดิมแล้วขยายเพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วก็ save ใหม่เป็นเวอร์ชันไปนึกไหมครับอย่าทำว่าเขียนลวดเดียวก็คือในโปรแกรมนั้นย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆแล้วเซฟทับเราจะไม่มีของเก่าดูเลยนะครับเราจะไม่มีของเก่าไว้เทียบเคียงหรือถอยหลังได้นะการเซฟเป็นทีละเรื่องมันจะถอยหลังได้นะครับอันนี้เป็นฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับฝึกเป็นนิสัยอ่ะลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูกล้องที่ผมขอโหลดนะโหลดปึ๊บโหลดละอัพโหลดนะครับโหลดเรียบร้อยมาดูตัวกล้องโปรแกรมนี้ไม่รู้ไอ้ข้างบนที่มันกระพริบไม่ต้องสนใจนะครับอันเนี้ย LED ข้างบนเนี่ยไม่ต้องสนใจตรง LED นี้ผมต่อไว้ต่างหากเป็น LED ของ8266นะตัวนี้เห็นไหมครับอย่างไหน LED ข้างหน้าไหมครับอันนี้เป็นโปรแกรมเก่าของ8266เอาละคราวนี้ผมกดปุ่มบนไปแล้วแดงเขียวนะครับแดง RGB แล้วก็ Purple นะครับอันนี้ถ้าคือฟ้าที่ตัวก็เอากดอีกทีสิแล้วดู Serial Monitor ครับดู Serial Monitor ด้วยกด Serial Monitor จะเห็นครับกดไมค์ครับเดี๋ยวผมกดไมค์นะกดปุ๊บเห็นไหมฮะบัตตัน1 Pressไฟก็ติดตามโปรแกรมที่เราเขียนใช่ไหมฮะปุ่ม2นะปุ่ม2ก็คือทำให้รีเลย์ทำงานใช่ไหมครับรีเลย์ทำงานแล้วแป๊กแล้วดังแป๊กเลยเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับกดอีกครั้งหนึ่งดับแป๊กติดกดอีกครั้งดับแป๊กติดกดอีกครั้งดับทันไหมครับทำเนี่ยแล้วก็กดไฟเข้าในโปรแกรมได้ไหมครับกดอีกกดปุ่ม2ดับลองดูกลับมาดูที่หน้าจอเห็นไหมครับเนี่ยมีการปุ่มกดเพียบเลยนะครับปุ่มกดก็จะรายงานด้วยเห็นไหมฮะรายงานบน Serial Com อ่ะคราวนี้มาดูตัวโปรแกรมไม่ยากเลยครับ
หลักการคือเอาโปรแกรมเดิมนั่นแหละค่อยอย่างเงี้ยบัตตอนหนึ่งบัตตอนสองตามโปรแกรมเดิมถ้าเราจะเห็นโปรแกรมเดิมนะครับเนี่ยครับ easy button เนี่ยเหมือนโปรแกรมเดิมนี่คือโปรแกรม easy button นะครับเห็นไหมครับแล้วก็รีเลย์ผมเพิ่มรีเลย์เข้าไปนะฮะ RGB เนี่ยผมมีไฟไอ้ RGB ผมก็มาจากโปรแกรม RGB เห็นไหมครับ RGB นี่เอามาจากโปรแกรม RGB copy มาแล้ววางใส่ให้ตามตำแหน่งที่เห็นไหมครับเนี่ยตามตำแหน่งอยู่ไหน easy button RGB อ่ะโอเคนี่เห็นไหมฮะTo button relay RGB เห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยเอามาอย่างเดิม on press เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเอาละเรามาโมโปรแกรมเขาเรียกแก้โปรแกรมนะครับว่าเฮ้ยพอกดปุ่ม1แล้วถ้าปุ่ม1ก็เขียนคำว่า button 1 has been pressed เห็นไหมครับก็คือกดแล้วเรียบร้อยให้ RGB show RGB show นี่มาจากไหนมาจากตัวที่เป็น RGB test ครับแต่ผมเอาตรงคำว่า loop เอามาเล่นตรงนี้ผม copy แค่ช่วงนี้นะผม copy ช่วงนี้มาเนี่ยเอาช่วงนี้มานะแล้วมาใส่เนี่ยก็ copy มาแล้วมาใส่ในฟังก์ชันที่ชื่อว่า RGB show เนี่ยครับนี่ตัวนี้เอามาใส่ที่นี่แทนเห็นไหมมันก็จะทำงานนะครับ R ก็คือแดง1วินาทีเขียว1วินาทีฟ้า1วินาทีแล้วก็เป็นเหลือง1วินาทีแล้วก็มาเป็น whiteขาว1วินาทีแล้วก็มาเป็น purple 1วินาทีแล้วดับจบโปรแกรมครับนี่คือจบฟังก์ชันนี้เห็นไหมครับจบฟังก์ชันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดผมกดปุ่ม2เนี่ยปุ่ม2ผมก็ใช้หลักการเดิมเนี่ยปุ่ม2ถ้าผมกดปุ่ม2อะไรเกิดขึ้นครับปุ่มที่2 on press print คำว่าอะไรครับ serial print คำว่า button 2 had been pressed เห็นไหมครับจากนั้นผมเลยครับอันนี้ผมเป็นทริคของผมนะว่าเอ้กดครั้งแรกมันติดกดครั้งที่2ดับผมต้องมีตัวแปรตัวนึงเราเรียกว่าตัวแปรท็อกเกิลครับตัวแปรท็อกเกิลคือถ้าตอนแรกผมตั้งให้เป็น0เห็นไหมครับผมตั้งตัวแปรแรกให้เป็น0ก่อนนะครับเมื่อหากมันเป็น0ก็ทำให้เป็นไฮซะก็คืออะไรครับรีเลย์ติดหมายถึงออกมั้ยครับรีเลย์จะติดและก็ให้ท็อกเกิลสเตทเนี่ยรีเลย์สเตทให้เป็น1ซะเพราะเมื่อมันวนกลับมาแล้วเจออีกรีเลย์สเตทจะไม่เป็น1อีกแล้วถูกไหมครับจะไม่เป็น0ถูกไหมครับมันจะไม่ใช่0แล้วมันก็ลงมาทำข้างล่าง else ถ้าเราดูในบล็อก if จะสังเกตถ้าไม่ใช่0ก็คือ1ก็จะมาก็ตั้งให้เป็น low เมื่อกดอีกครั้งเมื่อมาเจออีกครั้งหนึ่งเมื่อสเตทไม่ใช่0ก็ทำให้ low ก็คือตัดอะไรครับตัดรีเลย์ทิ้งแล้วก็เซตกลับรีเลย์สเตทให้เป็น0อีกใหม่ครั้งเพื่อที่จะกดอีกครั้งมันจะวนกลับมาที่นี่แล้วมันเจอว่าถ้ารีเลย์เป็น0ถ้ารีเลย์สเตทเป็น0ก็จะไฮเนี่ยจะสลับกันเนี้ยกดครั้งหนึ่งไฮกดครั้งหนึ่งโลใช้เทคนิคนี้ครับโดยการกำหนดเขาเรียกว่า toggle variable ตัวนี้นะนี่เป็นเทคนิคนะครับเนี่ยหลักการก็จะง่ายๆแล้วลองดูกล้องเห็นไหมครับกดครั้งหนึ่งติดกดครั้งหนึ่งดับดูนะกดครั้งหนึ่งติดกดครั้งหนึ่งดับโป๊ะเห็นไหมพกแป๊กนะแล้วก็กดนี้ก็ติดเหมือนกัน RGB นะครับเหลืองขาวพุกม่วงประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่านี่คือการประยุกต์แล้วค่อยๆ ย้ำผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเวลาเราทำโปรแกรมควรทำทีละอย่างไม่ใช่ยำแบบนี้ไม่ใช่ยำทีเดียวเลยเขาเรียกด้นสดทั้งหมดไม่ใช่ครับต้องเริ่มจากโปรแกรมเดียวๆก่อนจนผมเริ่มมาจาก RGB ก่อนใช่ไหมครับลองเทสดูก่อนแล้วก็ไปที่สวิตช์เห็นไหมครับ button switch to button switch ก็คือ to button เนี่ย switch นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือ RGB test ใช่ไหมครับบัตตันนะบัตตันก็จะมีบัตตันตัวนี้นะบัตตันสองบัตตันนะครับค่อยๆไปครับแล้วก็มาเป็นตัวรีเลย์ก็คือผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับรีเลย์ผสมกันเรียบร้อยแล้วอยู่นี่นะครับนี่ก็คือตัวที่ผสมกันแล้วเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเริ่มเข้าสู่ RFID ละซึ่งกลับไปดูที่ตัวนี้
เราวงจรเราครบแล้วเหลือ RFID ที่จะขาที่เราจะใช้คือ9ถึง13นะครับ9ถึง13ที่เราจะใช้กันแล้วก็ไฟเลี้ยงที่ 3.3 โวลต์โอเคนะครับอันนี้ก็จบอยู่แค่นี้ก่อน